นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรยืนยันว่าไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการในเรื่องที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจตุพรพรหมพันธุ์อ้างถึงหน่วยข่าวกรองสหรัฐเตือนรัฐบาลไทยว่าจะมีการก่อรัฐประหารภายในเดือนเมษายนนี้แต่ก็ไม่ติดใจคํากล่าวอ้างของส.ส.ในพรรคและคิดว่าเป็นสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและเชื่อว่านายจตุพรมีเจตนาที่ดีที่ต้องการออกมาเตือนเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิวัติและเมื่อกองทัพออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีการปฏิวัติก็น่าจะทำให้เกิดความสบายใจได้นายกยังท้วงติงการทำงานของสื่อมวลชนว่าไม่ควรมองว่าการออกมาให้ความเห็นของนักการเมืองจะทำให้เกิดความแตกแยกเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาให้บ้านเมืองเดินไปได้และเมื่อถูกถามว่านายจตุพรควรจะนำหลักฐานที่ชัดเจนออกมาแสดงหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามพร้อมเดินแหวกวงล้อมสื่อมวลชนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าในทันที